ว้าวแค่เปิดตัวมาอย่างนี้ก็ยิ่งใหญ่อลังการน่าติดตามมากๆกันนะครับใช่แล้วครับนี่คือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดที่ผมจะมาแนะนำเพื่อนๆในวันนี้นะครับ Oktel C20Aเฟี้ยวไหมครับคือณตรงเนี้ยผมไม่สามารถเอาตัวจริงมาให้เพื่อนๆดูได้เพราะเขาเพิ่งเปิดตัวเป็นทางการวันที่11สิงหาคมนี้เองครับนั่นแปลว่ายังไม่มีใครบนโลกนี้ได้สัมผัสนะครับแต่ผมเป็นคนสงสารไงผมได้รู้ข้อมูลมาก่อนผมเลยนำมาบอกเพื่อนๆก่อนไงครับเพื่อนเพื่อนต้องการที่จะได้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนของดีที่ราคาถูกโอเคเทลซีแบบนี้ก็เป็นหนึ่งตัวเลือกที่ดีนะครับและแน่นอนครับโทรศัพท์ออกใหม่ต้องมีแจกด้วยครับกติกาเหมือนเดิมทำทุกอย่างที่ผมเคยนำไปหลายครั้งนะครับกดที่ลิงก์ใต้วิดีโอของผมนะครับเลื่อนลงไปที่คำว่า give away ครับนี่แหละครับก็คือทำตามเควสที่เขาบอกครับให้ไปกดไลค์กดแชร์ให้ไปดูนู่นดูนี่ก็จะได้สิทธิ์ลุ้นตามนั้นนะครับหมดเขตวันที่24สิงหานี้เท่านั้นนะครับถ้าใครอยากได้ไปฟรีๆก็เข้าไปลุ้นกันได้ครับประจำแหละโทรศัพท์ออกใหม่ต้องแจกก่อนอยู่แล้วครับแล้วทีนี้ครับเรามาดูตัวเครื่องว่ามีอะไรบ้างแบบเจาะลึกกันครับซึ่งยี่ห้อ Oktel นี่ครับพิเศษนิดนึงครับเขาไม่ได้บอกสเปคผมคร่าวๆครับเขาชำแหละเครื่องให้ดูเลยครับเขาผ่าเครื่องข้างในมาให้ดูเลยครับว่าสิ่งที่อยู่ในเครื่องของเขามีอะไรบ้าง CPU เป็นยังไงกล้องเป็นยังไงไมโครโฟนเป็นยังไงโอ้โหบ้าไปแล้วมาเรามาดูวิดีโอกันเลยครับมานี่ครับC21 Teardown ครับดูนะครับไม่ได้แค่บอกอะไรครับชำแหละหยิบทุกสิ่งทุกอย่างในสับออกมาให้ดูครับคันแรกก็แน่นอนครับ Dual Nano SIM Slot ครับใส่ซิมได้2อันนะครับทีนี้ครับเขาก็แงะเครื่องออกมาครับให้ดูข้างในกันจะไปเลยครับที่โอ้โหเป็นไงมีไลท์เซ็นเซอร์อยู่ตรงกลางด้านหลังนี้นะครับแล้วก็เกิดนี่ครับเห็นไหมเปิดออกมาเปิดออกให้หมดแกะแงะออกมาให้หมดครับโอ้ยนี่คือมาเตอร์บอร์ดครับเป็น Helio P60 Octa Core นะครับความจำ64 RAM 4 GB ครับแล้วก็แกะต่ออีกแกะไปเรื่อยๆนี่ครับคือกล้องทั้งหมดครับกล้องด้านหลังตัวหลักเป็น16ล้านพิกเซลมีมาโครมีเบอร์มีอะลิซารีเลนส่วนกล้องหน้าจะเป็น20ล้าน AI Selfie นะครับแล้วก็แกะต่อไปครับขันแกะแงะมันทุกอย่างที่มีครับตัวนี้คือส่วนของไมโครโฟนนะครับนี่ไม่เคยเจอเลยครับยี่ห้อไหนที่เขาจะมาแกะแงะให้ดูขนาดนี้ครับบ้าไปแล้วไมโครโฟนยังแกะให้ดูเลยครับมาที่ตัวแบตเตอรี่ครับ 4,000 มิลลิแอมป์ครับและนี่ครับคือหน้าตาภายในทั้งหมดของ Oktel C21 ครับใส่กลับเข้าไปใส่กลับเข้าไปปุ๊บว้าวสวยงามตามท้องเรื่องนี่เป็นไงล่ะเอาจริงนะผมแทบไม่เคยเห็นข้างในของโทรศัพท์ขนาดนี้มาก่อนเลยนะครับนี่คือเครื่องแรกเลยมั้งครับที่เห็นครับเป็นมิติใหม่แห่งการบอกสเปคของเครื่องนะครับอยู่ดีจะมาบอกเฉยๆว่าเอออย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นธรรมดาใช่ไหมอ่ะนี่พาทำแหละให้ดูเลยครับเป็นไงล่ะตรงนี้นะครับในราคาขั้นต้นในเว็บ AliExpress ที่เขาขายนะครับอยู่ที่ 189.99 ครับ190เหรียญนั่นเองครับหรือตีเป็นเงินไทยประมาณ 5,700 ครับแต่ครับแต่โทรศัพท์ที่เพิ่งวางใหม่จะต้องถูกกว่านั้นแน่นอนครับราคาจะต้องดั้มลงมาไม่30ก็40% ครับเพื่อนๆลองเดาดูสิครับจะเครื่องเท่าไหร่ครับผมบอกครับอยู่ที่ประมาณ 3-4,000 แหละแต่ตอนนี้ราคาเขายังไม่บอกครับยังเป็นความลับอยู่นะครับเขาจะไปทายรางวัลเพื่อลุ้นรางวัลได้ด้วยนะครับในวันที่24ถึงวันที่28สิงหาคมนี้นะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้ราคาเลยเช่นกันครับรู้แค่ราคาที่เขาวางหลักไว้เป็น190เหรียญนะครับต้องมาลองลุ้นกันว่าเหลือเท่าไหร่นี่ถ้าเหลือแค่100เหรียญนี่ป้าไปแล้วครับเครื่องละ 3,000 อย่างถูกครับแต่จะเป็นขนาดนี้ซื้อในเมืองไทยผมว่ามีประมาณ 12,000 เอาดิแต่เครื่องเนี่ยไม่มีทางเกิน 5,700เอาดิเห็นอย่างนี้แล้วจะรออะไรล่ะครับลิงก์ทั้งหมดอยู่ที่ใต้วิดีโอของผมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลิงก์ลุ้นรับฟรีหรือว่าจับ Oktel C21 ใส่ตะกร้าไว้รอรับราคาสุดเซอร์ไพรส์ครับลิงก์ทั้งหมดผมอยู่ใต้วิดีโอครับถ้าสนใจเข้าไปกดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับและนี่นะครับคือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดที่โคตรเฟี้ยวที่ผมมาแนะนำเพื่อนๆในวันนี้นะครับก็หวังว่าโทรศัพท์ Oktel C21 นี้จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกถ้าเพื่อนๆต้องการเลือกจะซื้อสมาร์ทโฟนอยู่นะครับขอฝาก Oktel ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจเพื่อนๆด้วยแล้วกันนะครับยังไงถ้าใครซื้อ
ื้อไปก็ขอให้ใช้ให้สนุกนะครับเราดูวิดีโอหน้าครับว่าผมจะหาอะไรมาแนะนำเพื่อนๆดีๆแบบนี้อีกนะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ